นี่เกิดศึกครอบครัวเหรอใช่เมียหลวงไปเมียหลวงไม่ยอมนะครับเพราะเมียใหม่ที่ว่าเนี่ยก็คือเหมือนกับแอบคบหรือเปล่าเป็นกิ๊กหรือไม่คุณผู้ชมเมียหลวงตามกระโดดขึ้นกระบะแล้วก็รัวยิงเอาสิเมื่อวานเนี้ยอุณหภูมิที่ว่าร้อนๆยังเดือดไม่เท่าที่สมุทรปราการเลยคุณผู้ชมครับวงจรปิดนี้อยู่ในพื้นที่ซอยด่านสำโรงนะครับกระบะขับไปคุณผู้ชมดูเห็นไหมอันนี้คือเข้าข้างทางแล้วผู้หญิงคนนั้นอยู่บนรถนะครับคุณผู้ชมครับเธอชื่อว่าคุณสมรเป็นเมียหลวงครับคุณผู้ชมแล้วก็หลังจากที่เธอขึ้นไปบนนั้นแล้วเนี่ยรถจอดข้างทางปรากฏมีคนเปิดประตูครับเปิดประตูออกมาแล้วก็นี่อันนี้คือสามีครับสามีล้มลุกคุกคานใช่ไหมแล้วตัวของผู้หญิงใหม่อีกคนนึงที่มากับสามีก็วิ่งหนีออกไปเช่นเดียวกันคุณผู้ชมเธอไม่ยอมนะครับครับคุณป้าสมรเมียหลวงเนี่ยเธอตามสามีไปแล้วก็ใช้มีดไล่แทงมีหลายคนถ่ายภาพเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้ปรากฏหลังเกิดเหตุคุณป้าสมรถูกจับได้พร้อมกับทั้งปืนแล้วก็ทั้งมีดคุณผู้ชมครับส่วนตัวสามีถูกแทงเย็บไป3เข็มครับแล้วก็ขาขวาเองก็โดนเย็บไป6เข็มคุณผู้ชมมือเย็บไป3ขาเย็บไป6ป้าทำไมป้าต้องแบบมันลุยมาบู๊ขนาดนี้แค้นอะเนาะป้าสมรบอกต้องการสั่งสอนสามีนี่ไงชอบมีผู้หญิงอื่นเป็นแบบนี้มาหลายครั้งแล้วแต่งงานกันมา40ปีตั้งแต่ปี2525ช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวพอตอนนี้มีตังเอาเงินไปเปผู้หญิงอื่นเห็นไหมป้าก็เลยแค้นใจล่าสุดเนี่ยเห็นว่าพอสามีไปมีเมียใหม่เป็นหญิงสาวชาวสปป.ลาวป้าแกก็เลยไม่ยอมนะครับครับอุตส่าห์นั่งรถจากอยุธยามาดักรอที่หน้าหน่วยเลือกตั้งเลยนะรู้เนาะเพราะรู้ว่าจะมาเลือกตั้งที่นี่คุณผู้ชมยังมีทะเบียนสมรสค้างคากันอยู่เลยอ่ะครับแค้นใจมากๆเอาปืนที่เคยซื้อให้สามีเนี่ยยิงขู่แล้วหลังจากนั้นก็กระโดดขึ้นหลังกระบะยิงขู่อีกเช่นเดียวกันจนทำให้คนขับสามีตกใจรถชนเสาไฟแบบที่เราเห็นอยู่นี้นะครับคุณผู้ชมอันนี้ที่ป้าบอกว่าตามลงไปไล่ฟันอยากให้แค่บาดเจ็บอยากจะแค่สั่งสอนไม่อยากให้เสียดายไม่อยากให้ตายนะครับนี่คือคำยืนยันจากผู้ก่อเหตุครับมันมีเมียไม่รู้กี่คนแล้วเกือบจะ10คนแล้วฉันบอกมันจะเคลียร์มันไม่ยอมเคลียร์ฉันบอกมันเคลียร์มันยอมเคลียร์ป้ายิงไม่มีตายเลยนะป้ามันเคลียร์กับฉันมันไม่เจ็บหรอกฉันไม่ทำแค้นสิเงินก็ขายกินเขาไปหมดรถก็ขายกินแล้วคันหนึ่งนี่คันที่เสริมยังอยู่หามาด้วยกันพอมันก็ขายกินกันหมดเขามีเมียน้อยเหรอนี่แหละครับคุณผู้ชมครับสุดท้ายป้าก็ยอมรับแล้วก็โดนแจ้งข้อหาไปเรื่องของพยายามฆ่าแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของพรบ.อาวุธปืนครับครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้